นมัตถุรัตนาตยัสสะขอเจริญพรญาติโยมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่10มกราคม2564ถือว่า10วันผ่านไปแล้วหลังจากปีใหม่อะไรๆหลายๆอย่างเกิดขึ้นปีที่แล้วและช่วงเวลาปีใหม่นี้ก็มีความหวังมากมายเกิดขึ้นเราก็มีความหวังว่าคงจะดีคงจะทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติทุกคนเราก็ตื่นเต้นและทุกคนเราก็มีความรู้สึกว่าดีแน่นอนภาวะเช่นนี้แทนที่จะดีขึ้นแต่กลับเลวร้ายมากขึ้นคนที่ติดเชื้อเพิ่มคนที่ตายเพราะด้วยโรคนั้นเพิ่มอย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจเข้มแข็งและขอให้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะมีอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาและให้พระรัตนตรัยคุ้มครองปีนี้ที่วัดเราก็มีหิมะตั้งแต่วันคริสต์มาสถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่า2อาทิตย์โดยเฉพาะอาทิตย์นี้หิมะตกหนักมองไปที่ไหนก็ขาวไปหมด2วันที่แล้วเป็นวันที่ตกที่สวยงามและตกอย่างหนาและเวลาไปจับเราก็ทำให้มันก้อนไม่ได้เพราะยังเป็นฝอยๆไม่จับด้วยกันเมื่อวานนี้เริ่มเกาะเป็นน้ำแข็งส่วนวันนี้น้ำแข็งจริงๆเดินไปนี่ลื่นเดินไปไหนมาไหนเนี่ยลื่นจริงๆมองดูขาไปหมดแต่เดินไม่ได้เพราะลื่นรถที่มาก็ติดเหมือนกันต้องระมัดระวังอย่างมากอันนี้ก็คืออากาศภาวะอากาศยิ่งความหนาวมากขึ้นก็ความที่น้ำมันแข็งตัวก็เยอะและมันก็จะแข็งอย่าให้ล้มถ้าล้มแล้วจะได้เรื่องอย่าให้ล้มถ้าเดินไปไหนมาไหนก็อย่าให้ล้มที่วัดวันนี้เราก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญาติเสียชีวิตทั้งเป็นพ่อแม่ก็ดีทั้งเป็นปู่ย่าตายายก็ดีทั้งเป็นลูกหลานก็ดีเพื่อนสนิทก็ดีเราก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ซึ่งเป็นประเพณีที่ทางวัดเราจัดกันมาปีตั้งแต่2016เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงบุญคุณที่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นได้ทำไว้กับเราด้วยให้การสมบัติก็ดีด้วยให้การดูแลก็ดีด้วยการให้แนะนำก็ดีด้วยการให้ทุกด้านเราก็รำลึกนึกถึงพวกเขาเหล่านั้นและสิ่งอื่นเราทำอะไรให้พวกเขาไม่ได้สิ่งที่เราทำได้นั้นก็คือทำบุญอุทิศไปให้การทำบุญอุทิศไปให้นั้นก็คือแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าบุคคลที่หาได้ยากคือบุคคลที่มีความเป็นกตัญญู
เผื่อรู้คุณของผู้ที่เคยทำไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งก็เลยได้จัดงานนะครับเรียกว่าทักษิณานุปทานซึ่งเป็นภาษาบาลีแปลว่าเราให้ทานแล้วทรงบุญไปให้อีกแง่หนึ่งนะกุศลวิธีการที่จะสังสมบุญนะเขาเรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุบุญญกิริยาวัตถุหรือบุญนะมีอยู่ประกอบด้วย10ประการในนั้นเริ่มต้นด้วยการให้ทานรักษาศีลการเจริญภาวนาเป็นต้นแต่ใน10อย่างนั้นมีอยู่2อย่างที่อาตมาอยากจะชี้แจงให้ญาติโยมทางฟังข้อที่1ก็คือปฏิทานะใหม่และปตานุโมทนาเนี่ยในการสร้างบุญเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เหมือนกันว่าการที่เราทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะได้บุญที่จริงเราให้เขาแต่เรากลับได้บุญได้เหมือนกันทีนี้การที่เราทำบุญอุทิศไปให้นั้นหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเขาจะได้หรือไม่ได้ที่จริงแล้วเนี่ยบุคคลที่เรานึกถึงแล้วทำบุญไปให้นั้นบางทีเขาไม่ได้ก็ได้เพราะบุคคลที่จากเราไปแล้วเนี่ยเขาต้องอยู่ในฐานะที่รับบุญเราได้แต่ถ้าอยู่ในฐานะที่รับไม่ได้เขาก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการทำบุญนั่นเสียหายว่างเปล่าไม่ใช่แต่ก็ยังได้บุญนะเราได้บุญและในขณะเดียวกันก็คืออาจจะไม่ใช่คนที่เรานึกจะให้แผ่บุญไปให้แต่บุคคลอื่นที่เคยเป็นญาติเคยเป็นพี่น้องของเราที่ตกอยู่ในสถานะที่ได้รับเขาก็จะได้รับนั่นก็เป็นการทำบุญอุทิศนะที่เราทำกันมาซึ่งวันนี้เราก็ได้จัดทำเรียบร้อยนะก็มีญาติโยมหลายท่านก็ได้ส่งรายชื่อส่งรูปมาส่งมาให้เพื่อจะทำพิธีซึ่งทางวัดก็ได้ทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังตั้งแต่เช้าช่วงเช้าตอน9โมงเช้าก็มีพระรูปหนึ่งจากประเทศไทยท่านพระนิโรธซึ่งเป็นรุ่นน้องก็ได้นิมนต์มาแสดงธรรมเรื่องกรรมเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งจากนั้นทางวัดก็ได้จัดพิธีทักษิณานุปทานหรือทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ซึ่งก็มีการสวดอภิธรรมและสวดมาติกาสวดอภิธรรมนั้นก็พูดถึง7คัมภีร์นะสวดให้กับผู้ที่ยังชีวิตอยู่ว่าธรรมะที่ลึกซึ้งธรรมะที่เหนือกว่าธรรมะที่เป็นสมมุติมีอยู่ถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องกุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีธรรมที่เป็นกลางกลางก็ดีเหล่านี้เนี่ยก็มันก็ผลดีต่อเรานะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าสวดอภิธรรมต่อด้วยสวดมาติกาส่วนสวดมาติกานั้นเชื่อกันว่าสวดให้กับผีหรือสวดให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่ก็เราก็สวดและหลังจากนั้นก็ได้ถวายจีวรอะไรว่าชักบังสุกุลแล้วก็ในนามของญาติโยมอาตมาก็ได้ถวายจตุปัจจัยให้กับพระสงฆ์และในขณะเดียวกันก็ในนามตัวแทนของญาติโยมก็ได้ตรวจน้ำส่งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญาติโยมที่ได้ส่งชื่อมาไว้เรื่องอื่นที่อยากจะเล่าให้ฟังก็มีเรื่องหนึ่งที่อาตมาอยากจะเล่าให้ฟังนั่นก็คือว่ามีผู้ชายท่านหนึ่ง
อายุ70กว่าปีอาตมารู้จักเขามาเป็นเวลา10ปีนะเป็นเวลา10ปีน่าจะ10ปีไม่ถึงกับ10ปีประมาณ 7-8 ปีตั้งแต่รู้จักกันมาก็ได้สนิทสนมได้รู้จักกันได้พูดคุยผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีการศึกษาดีในระดับที่ถือว่าดีทีเดียวและเป็นคนที่ขยันอ่านหนังสือขยันเรียนหนังสือเป็นคนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ในด้านวิทยาศาสตร์แต่หลังจากรู้จักกับเขามาอาตมาก็ได้พูดคุยเรื่องวิทยาศาสตร์และสนทนาถึงพุทธศาสนาอยู่เรื่อยและต่อมาแม่เขาอายุได้ประมาณ97ก็ได้สิ้นลงนะได้เสียชีวิตซึ่งอาตมาก็ได้ไปดูแลได้ไปรับแม่นะได้ไปพูดคุยสอนธรรมะและเขาก็ตายไปจากนั้นเมื่อแม่เขาตายก็เขาก็อยู่คนเดียวเราก็ด้วยความสงสารเราก็ไปเยี่ยมเราก็ไปคุยนั่งคุยเป็นกำลังใจให้เพราะตัวเขาเองก็มะเร็งตัดปอดข้างหนึ่งทิ้งเสียแล้วแล้วมะเร็งแต่ก็แปลกดีนะถึงเป็นมะเร็งเขาก็ยังสูบบุหรี่อยู่เรื่อยเขาบอกว่าเวลาสูบบุหรี่แล้วเนี่ยเขารู้สึกรีแลกซ์เขารู้สึกสบายเขารู้สึกใจเย็นลงนะเขาก็เลยสูบแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่อาตมากำลังจะเล่าเรื่องที่อาตมาจะกำลังจะเล่านี้นะเขาเป็นคนที่เก่งน่ารักแต่เพราะผู้หญิงคนเดียวเขาเปลี่ยนชีวิตหมดเลยเขาเข้ากับผู้หญิงไม่ได้เลยนะเรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาไปสอนหนังสืออยู่ที่เม็กซิโกแล้วเขาไปเจอผู้หญิงหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงที่น่ารักนะแล้วเป็นคนที่ใจดีและเขาก็เป็นคนที่ผู้หญิงคนนี้เขามารักเขาแต่เขากลับไม่รักเขาเพราะเขามีผู้หญิงคนที่เขารักซึ่งเป็นคนเม็กซิโกและคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่และเขาก็ตกลงใจแต่งงานที่เม็กซิโกแต่งงานเสร็จแล้วเขาก็พาผู้หญิงคือภรรยาเนี่ยมาอยู่ที่อังกฤษช่วงที่อยู่อังกฤษเขาอยู่ที่สกอตแลนด์ช่วงที่อยู่สกอตแลนด์ตัวเขาเองไปทำงานอยู่ที่อังกฤษและมีอยู่เรื่องหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าคืนหนึ่งตอนที่เขาขับรถกลับมาถึงบ้านภรรยาก็แจ้งความตำรวจว่าเขาทำลายนะผู้ชายทำลายเมียเขาจนเป็นเหตุที่เขาต้องไปอยู่คุกหลายวันและเป็นเหตุที่เขาต้องหย่ากับผู้หญิงคนนั้นเพราะที่เขาสร้างเรื่องหมายถึงว่าผู้หญิงภรรยาเนี่ยเพราะภรรยาสร้างเรื่องเพื่อได้หย่ากันหรือเพื่อเลิกกันเนี่ยแล้วจำเป็นที่ต้องไปอยู่คุกหลายวันเป็นเหตุที่เขาเข้ากับผู้หญิงไม่ได้ไว้ใจไม่ไว้ใจผู้หญิงเลยนะตลอดเวลาเนี่ยเขาก็กลายเป็นว่าแอนตี้ผู้หญิงพูดยังไงยังไงเขาก็ไม่ฟังพูดยังไงให้เขาเปิดแบบให้อภัยก็ไม่ได้สุดท้ายชีวิตเขาก็สิ้นลงเพราะผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่คิดที่จะเอาผู้หญิงคนอื่นหรือไปรักใครกลายเป็นคนที่
มีด้อยในตัวเองจนเขาก็อยู่คนเดียวถึงวาระสุดท้ายหลังจากแม่เขาเสียชีวิตชีวิตเราก็แย่ลงชีวิตเขาก็แย่ลงและเขาก็กินอะไรไม่ได้จนผอมลงจากที่เป็นคนที่อ้วนท้วมสมบูรณ์ผอมลงเป็นกระดูกอย่างเดียวเดินก็ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกร้องจากอาตมาก็คือทุกครั้งที่ไปเนี่ยพอเขานอนอยู่ทุกครั้งที่อาตมาไปเยี่ยมเขาก็จะขอให้อาตมาสวดมนต์ให้แล้วเขาก็จะรับศีล5เสร็จแล้วเขาก็จะฟังอย่างมีสติฟังสวดมนต์อย่างมีสติอาตมาก็ได้แต่สวดมนต์ให้เขาและสุดท้ายตอนนี้ก็สิ้นไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้เล่าให้ญาติโยมฟังว่าบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าให้เป็นเรื่องมันก็จะทำให้คนคนหนึ่งชีวิตเขาแย่ลงได้เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ขอให้มีสติให้นึกถึงคนอื่นด้วยอย่าให้คนอื่นนั้นเสียใจและทำให้คนอื่นนั้นต้องมาตกทุกข์ทรมานลำบากอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันงานศพนั้นเราก็เข้าไปร่วมไม่ได้เพราะโควิดปิดประเทศซึ่งไม่ใช่เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งโควิดนั้นส่งผลให้คนจำนวนไม่น้อยที่เครือญาติของตนเสียชีวิตแต่ตัวเองไม่สามารถที่จะร่วมพิธีงานศพได้ซึ่งก็เป็นเหตุหนึ่งส่งผลให้คนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกแย่รู้สึกเสียใจอย่างหนักมีเรื่องก็คือมีชาวคนอินเดียอยู่ที่เมืองอับดีนช่วงที่ยังสถานการณ์ดีอยู่พวกเขาก็ได้เชิญพ่อแม่มาอยู่มาเที่ยวแต่นั้นมาปิดประเทศกลับไม่ได้กลับประเทศไม่ได้เมื่อกลับประเทศไม่ได้พวกเขาก็อยู่ไปเรื่อยๆใจอยากจะกลับแต่ตัวเองกลับไม่ได้ผ่านไป 3-4 เดือนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือญาติที่เป็นปู่ย่าเนี่ยเสียชีวิตลงด้วยชราไม่ใช่โควิดด้วยชราเขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ทำให้สุขภาพจิตเขานั้นเสียทำให้เขาน่ะรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจอย่างมากหาทางแก้ไขไม่ถูกมีหลายต่อหลายคนนะเป็นอย่างนี้ส่วนโดยเฉพาะครอบครัวนี้นะก็เกิดเป็นเนี่ยเกิดสถานการณ์แบบนี้ก็ได้มาสนทนากับอาตมาอาตมาก็ได้แต่ปลอบใจได้แต่ให้กำลังใจอย่างอื่นทำไม่ได้เขาแม้เขาเองก็เดินทางไปไหนไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือซึ่งตอนนี้ยังรองานศพอยู่ผู้หญิงเป็นลูกสาวคนเดียวเขามาอยู่ประเทศอังกฤษและเขาก็เลี้ยงดูพ่อแม่ที่ประเทศอินเดียอยู่แล้วดันพ่อเนี่ยอายุ80เกิดไม่สบายหน้าอกเจ็บหน้าอกก็เลย
เรียกหมอมาดูหมอก็มาไม่ได้ได้แต่คุยทางโทรศัพท์เสร็จแล้วหมอก็ให้ซื้อยามากินและช่วงเช้าเขาก็นั่งช่วงเย็นเขาก็นอนดูหนังสือพิมพ์ส่วนลูกสาวที่อยู่ลอนดอนเนี่ยเขามีปัญหาในครอบครัวของเขาเองก็คือสามีติดเชื้อไวรัสลูกสาวก็ติดเชื้อไวรัสเครียดจัดและในขณะเดียวกันวันนั้นน่ะเป็นวันที่สามีต้องไปโรงพยาบาลก็มีรถพยาบาลมารับและลูกสาวคนนี้เนี่ยเขาเซนมาบอกกับเขาว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เขาก็เลยได้โทรไปบอกกับญาติที่ทางอินเดียบอกว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่ถึงกับว่าพ่อต้องเสียชีวิตเนี่ยคุณไม่ต้องรอฉันจัดการได้เลยแล้วหลังจากได้เขาได้พูดไปไม่กี่ชั่วโมงพ่อเขาที่นั่งดูหนังสืออยู่เนี่ยหนังสือพิมพ์อยู่ก็เสียชีวิตลงทีนี้สามียังอยู่ใน ICU ลูกสาวยังติดเชื้อไวรัสอยู่ทางบ้านของเขาพ่อเสียชีวิตเขาเดินทางไปไม่ได้ลองคิดดูโยมนะทุกข์มันขนาดไหนทุกข์มากเขาร้องไห้ไม่ได้เขายังมีความเชื่อว่าพ่อยังชีวิตอยู่และสามีจะดีขึ้นแน่นอนไม่มีน้ำตาที่จะไหลออกมาจากตาคุยแล้วพูดแล้วรู้สึกอาตมาร้องให้แทนรู้สึกสงสารโยมครับเมื่อเทียบกับปัญหาหรือความทุกข์ของพวกเขาแล้วเนี่ยเราถือว่าโชคดีอย่างมากทีเดียวโชคดีอย่างเพราะเรายังไม่ประสบปัญหาร้ายแรงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราประมาทในชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราละเลยในการที่จะรักษาหรือดูแลตนเองเราไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตต้องทำความดีร่ำไปเพราะความตายนั้นมาเมื่อไรเราไม่ทราบเราไม่รู้ว่ามันจะมารูปแบบไหนมาช่วงไหนระยะไหนไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะประมาทเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่ามรณธรรมโมหิมรณังอนัตติโตติความตายนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนเรายังไม่พ้นจากความตายเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วรอบด้านนั้นเหมือนกับข้าศึกที่กำลังจะฆ่าเราอยู่เสมอเนี่ยสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้นั้นก็คือขอให้มีสติสติในการใช้ชีวิตให้ดีจะพูดอะไรก็ให้พูดในกุศลจะคิดอะไรก็ขอให้คิดในทางที่ดีจะทำอะไรก็ขอให้ทำในสิ่งที่ดีๆเอาไว้ถ้าหากว่าเราประมาทเมื่อไหร่ช่วงเวลานี้เหมือนกับเราอยู่ในช่วงในกลางสงครามโลกเลยทีเดียวไวรัสจะมาในรูปแบบไหนมาติดเชื้อกับเราเมื่อไหร่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทแต่ละก้าวแต่ละสิ่งที่เราคิดเนี่ยพูดเนี่ยขอให้มีสติแล้วคิดดีทำดีพูดดีไว้ให้ดีและขอให้พยายามอยู่ในบุญกุศลไว้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำใจให้สงบทำใจให้อยู่ในบุญเอาไว้ให้มากๆ
ชีวิตเรานั้นสั้นแน่นอนที่จริงโคโรนาไวรัสเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าชีวิตเราสั้นนะชีวิตเรานะสั้นจริงๆและยิ่งมากกว่านั้นเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตเราเนี่ยสั้นนิดเดียวแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้แล้วเราจะประมาทกันทำไมเพราะเมื่อไรเร็วนี้อาจจะวันรุ่งหรือว่าจะไม่เร็วก็ช้าไม่ช้าก็เร็วเนี่ยความตายมันก็มาเพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังและมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอขอให้อย่าประมาทในการทำอะไรก็ตามขอให้มีสติในการทำทุกอย่างถ้าหากว่าเราไม่ประมาทเมื่อไหร่ทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเพราะเรามีสติพูดอะไรก็พูดให้คนอื่นรู้สึกดีทำอะไรก็ทำให้คนอื่นรู้สึกคนนี้แคร์นะถ้าหากว่าขาดสติเมื่อไหร่เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นไม่พอใจก็ด่าว่าโกรธกันไป เมื่อเป็นด่าเมื่อมีการด่าว่าโกรธกันไปเนี่ยเราก็ไม่สบายใจเราก็ขุ่นมัวใจเราก็พุ่งซ่านและในขณะเดียวกันคนที่อยู่รอบข้างเขาก็ไม่สบายใจเขาก็รู้สึกแย่เขาก็รู้สึกเสียใจมากกว่านั้นถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่เราหมายไว้แล้วก็เราพูดให้เขาฟังเนี่ยเขาก็จะไปทุกข์มากเราก็สร้างกรรมแท้ๆสร้างกรรมแท้ๆให้กับตนเองเราก็ไม่สบายเขาก็ไม่สบายนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีสติเมื่อไหร่เราก็จะมีเมตตาต่อตนเองเมตตาต่อคนอื่นเกิดขึ้นเข้าใจชีวิตของเขาเข้าใจชีวิตเรามากขึ้นและเราก็จะเข้าใจว่าความทุกข์ที่เรามีนั้นเทียบกับของพวกเขาแล้วเนี่ยมันนิดเดียวเองเช่นที่เมื่อกี้ที่เราให้ฟังโยมพ่อเขาเสียสามีเขาอยู่ใน ICU เพราะโควิดเขาเดินทางไปร่วมงานศพไม่ได้ลูกสาวก็ติดเชื้อ เรามีโรคภัยไข้เจ็บไหมไม่มีเรากินข้าวได้ไหมได้พ่อแม่เราสบายดีไหมสบายดีลูกหลานเราโอเคไหมโอเคแล้วอะไรล่ะปัญหาเทียบกับพวกเขาแล้วเราเนี่ยอยู่ในสวรรค์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นขออย่าได้ประมาทว่าเราจนขออย่าได้ประมาทว่าเราไม่ดีขออย่าได้ประมาทว่าทำอะไรก็ได้ทำบุญนะอย่างนี้อย่าประมาททำไปเถิดความดีนะพูดไปเถิดพูดเพราะๆนะอย่าคิดว่าทำดีไม่ได้ดีพูดดีไม่ได้ดีคิดดีไม่ได้ดีอย่าคิดเช่นนั้นในระยะสั้นอาจจะไม่เห็นผลของการพูดดีทำดีคิดดีแต่ในระยะยาวนั้นผลดีแน่นอนผลดีแน่นอนเพราะถ้าหากว่าเราเห็นประโยชน์แต่เฉพาะหน้าบุญมันก็จะหมดเร็วเพราะผลนั้นก็แป๊บเดียวเหมือนกับหิมะตกอย่างเงี้ยแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเราพูดถึงระยะยาวเหมือนที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยต้นโอ๊กเนี่ยปลูกไว้เยอะทีเดียวอาตมาก็ถามกับบรูซเนี่ยผู้ที่ดูแลป่าเนี่ยก็ถามเขาว่าต้นไม้เนี่ยชื่ออะไรเขาโอ๊กแล้วเมื่อไรจะโตเขาบอกว่าอ๋อต้นไม้นี่ไม่ใช่สำหรับเราอันนั้นสำหรับลูกหลานนู่นน่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนที่ระยะยาวนะ
นอกจากจะเรารู้สึกสบายดีสบายใจมีความสุขแล้วเนี่ยลุนหลังเขาก็จะพูดถึงเราพวกเขาก็จะนึกถึงเราเออคนนี้น่ะดีและนอกนักจากนั้นมันก็เป็นเสบียงบุญที่จะพาเราไปสู่สุคติที่ดีที่โบราณก็ว่าไว้ว่าวัวควายเนี่ยยังทิ้งเขาไว้ให้ชาวบ้านหรือชาวโลกเขาประดับประดาในบ้านแต่คนเราเนี่ยไม่มีเขาไม่มีอะไรให้เขาประดับประดาเลยนอกจากบุญกุศลที่เราทำเอาไว้ความดีที่เราทิ้งไว้ให้โลกเขาอย่าคิดถึงเรื่องที่จะประดับประดาสิ่งของเราเลยเหมือนวัวควายหลังจากตายไปแค่ได้ยินเสียงเหมือนคล้ายๆกับเสียงของคนที่ เราเนี่ยได้ยินในข้างบนนี่ก็สะอึ้งแล้วเหมือนเนี่ยเขาผีมาเราตายไปนี่ผีทันทีแล้วไม่อยากเจอเราด้วยทันทีเลยเหมือนกับถ้าสมมติอาตมาตายไปแล้ววันรุ่งขึ้นญาติโยมมาแล้วพักผ่อนมาพักที่วัดนอนอยู่มาถือศีลนอนอยู่เนี่ยแล้วทีนี้เขาได้ยินเสียงอาตมาพูดข้างบนในห้องว่าเจริญพรญาติโยมอาตมาแน่ใจว่าญาติโยมหายหนีไปหมดแน่นอนเห็นไหมเนี่ยไม่มีใครอยากให้เราไว้ในบ้านเลยแม้กระทั่งเสียงแม้กระทั่งความรู้สึกเลยเพราะเขาคิดว่าเราเป็นผีเขากลัวผีกันหมดแล้วแต่สิ่งที่เขาจะนึกถึงสิ่งที่เขาจะพูดถึงนั่นก็คือคุณงามความดีที่เราทำไว้ให้พวกเขาชมพวกเขาได้เห็นได้ดูได้ลิมรสเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เรามีอยู่นั้นทำไปเถอะความดีนะพูดไปเถอะเพราะนะพ่อของอาตมาเนี่ยเคยสอนอาตมาไว้ถ้าสมมตินะคนอื่นเขาตีเราครั้งแรกเนี่ยคิดซะว่าเขาบอกให้เรากลับบ้านคิดซะว่าเขาบอกให้เรากลับบ้านไม่ได้ส่งเสริมให้ตีกลับนะไม่ได้ส่งเสริมให้แบบทะเลาะ กับเขานะเนี่ยพ่อเขาสอนไว้แล้วพ่อก็พูดต่อเองนะถ้าหากว่าตีครั้งที่สองนึกซะว่าอย่าอยู่ที่นั่นเลยรีบกลับบ้านเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยรีบกลับบ้านเห็นไหมขนาดตีนะเราก็รีบกลับบ้านซะอย่าไปสนใจมันเรื่องการพูดก็เหมือนกันความพูดเปลี่ยนได้ตลอดนะคำพูดนั้นเขาบอกว่าเหมือนกับคลองน้ำที่เราสร้างขึ้นมันเลี้ยงไปทางไหนก็ได้แล้วถึงภาษาไทยเราเรียกกันว่าปลาไหลเนี่ยพูดมาทางนี้กับไปอีกทางหนึ่งไปได้ตลอดแต่เราอย่าทำแบบนั้นพูดความนี่ความจริงพูดไปเถอะความดีๆเนี่ยพูดให้ดีๆพูดไปเถอะไม่มีตกแน่นอนเพราะฉะนั้นความดีนี้แหละเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราในระยะยาวและจะให้ความสุขกับเราในระยะยาวนอกจากชาตินี้ชาติหน้ามันก็จะมาส่งผลให้เราอยู่ที่ดีกินดีอยู่ดีเกิดดีทุกอย่างก็จะดีนอกเหนือจากนั้นก็ส่งผลให้เราเนี่ยไปเกิดในตระกูลที่ดีด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาตมภาพจะขอฝากไว้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆในเนื่องวันอาทิตย์นะที่อาตมาพูดไว้ว่าทุกวันอาทิตย์อาตมาจะมาพูดเป็นภาษาไทยวันนี้ก็ฝากธรรมะเล็กน้อยไว้ให้กับญาติโยมว่าทุกเราทุกคนมี
แต่อย่าจมอยู่กับทุกข์เราลองมองดูว่าคนอื่นเขาก็มีทุกข์บางทีพวกเขาอาจจะมีมากกว่าเราด้วยซ้ำไปแต่เราก็จงพอใจและทำความดีอย่าประมาทในชีวิตทำความดีร่ำไปมันก็จะเป็นเสบียงให้เรามีความสุขในชาตินี้และชาติหน้าตลอดยิ่งขึ้นไปก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านนะที่เคยที่คอยดูแลรับใช้ส่งข้าวอาหารนาปลาส่งปัจจัยมาบำรุงวัดวารามนะก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านนะด้วยอานิสงส์ของการทำบุญของญาติโยมจงมาเป็นพลวัตปัจจัยให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่ประกอบด้วยกุศลธรรมปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุ